อเคนะครับตอนนี้แดเนียลจะสัมผัสกับเรื่องหอยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นี่คือวิลล่าเอเดนออร์แกนิกรีสอร์ทจังหวัดนครนายกนะครับแล้วมีคนบอกว่าที่นี่นะครับก็มีหอยที่มีมูลค่ากว่า450ล้านบาทอยากรู้ไหมล่ะว่าจะเป็นหอยแบบไหนเป็นตัวนี้ไงใช่หอยที่มีมูลค่า450ล้านบาทอ๋อเปลือกหอยมาจากทองคำแท้ๆนะครับมันแพงมากแล้วก็ตามันโตมันดุนเป็นตาเป็นเอเลี่ยนคนไทยรู้จักอย่างดีนะครับอันนี้คือหอยทากยักษ์เป็นพันธุ์พิเศษนะครับที่ใหญ่กว่านี้ด้วยใหญ่กว่าม้าใหญ่กว่าช้างด้วยก็เมืองไทยก็มีเยอะแยะเลยใช่ไหมทีมงานก็บอกว่าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเขาทำได้ไงจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวมาเข้าข้างในดีกว่าไปหาเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อ Daniel Fraser ครับค่ะเรียกพี่ไก่ละกันค่ะพี่ไก่เหรอครับค่ะพี่ไก่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าของที่นี่ครับเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะแล้วมีคนบอกว่าที่นี่มีหอยที่มีมูลค่า400กว่า50กว่าล้านบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นหอยแบบไหนครับเป็นหอยแบบเนี้ยค่ะเด้อตกลงอันนี้เป็นหอยอะไรครับเป็นหอยหอยทากนะคะพันจีนัสอาชาติน่านะคะเขามีสายพันธุ์มาจากแอฟริกานะคะตอนนี้เขากำลังทานอาหารอยู่นะคะเขากำลังทานอาหารค่ะเลี้ยงเขาด้วยออร์แกนิกเพื่อเอาตัวเมื่อเขามาทำเซรั่มที่คุณแดเนียลถามว่ามีทำไรได้400กว่าล้านก็คือตัวเซรั่มนะคะก็คือจริงๆแล้วหอยตัวนี้เขาจะทำลายพืชผักเนื่องจากในเอเดนเนี่ยจะมีดอกไม้มีต้นไม้เยอะเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็คือดอกไม้ที่ปลูกไว้มันหายไปหมดเพราะว่ามันกินนะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้ามันเป็นไวรัสเราจะเปลี่ยนเขาให้เป็นฮีโร่หรือพระเอกได้ไหมก็เลยส่งไปให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดสูตรขึ้นมาว่าเอาตัวเมือกเนี่ยไปทำเซรั่มสูตรไหนก็คือจะได้ประโยชน์ที่สุดเราเข้าไปส่งเสริมชาวบ้านหรือในชุมชนที่เขามีรายได้น้อยในจังหวัดนครนายกให้เลี้ยงตัวเนี้ยค่ะเพื่อเอาเมือกมาส่งที่นี่ในสูตรเรียนรู้นี้ก็มีตัวหอยกี่ตัวครับประมาณ 6,000 กว่าตัวนะคะที่อยู่ในนี้ 6,000 ตัวคุณภาพชีวิตก็ดีเนาะใช่เขากินอะไรทุกอย่างต้องออร์แกนิกหมดนะคะออร์แกนิกหมดเพื่อจะได้ให้ได้เซรั่มที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนหอยก็กินเหรอค่ะหอยกินค่ะผมลองชิมได้ไหมได้ค่ะลองชิมได้ค่ะดีนะจะลองชิมค่ะออร์แกนิกกรอบอร่อยค่ะเหรออืมเป็นไงคะกรอบไหมคะอร่อยเยอะอ่ะน้ำพริกไหมคะไม่เอาน้ำพริกเอาแต่ชดจบย่างอาหารจะแย่งอาหารของหอยด้วยแล้วหอยเรากินได้ไหมจริงๆอย่าไปกินเขาเลยค่ะอ๋อดีจงดีอย่าไปกินค่ะจับได้แต่อย่าไปทานผมพอจับได้ไหมได้ค่ะอันนี้เขากินอยู่อย่าไปรบกวนเขาเอาตัวที่เขาไม่กินดีกว่านะคะโอ้นี่เป็นอะไรโอ้ my god เดี๋ยวนะคะมันจะกัดไหมไม่กัดค่ะเดี๋ยวมันจะยื่นหนวดมาจะน่ารักมากมุมมองของคนไทยก็แปลกนะก็เห็นว่าสัตว์ตัวนี้น่ารักตรงไหนก็เว้นว่าหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนเขาฉลาดมากค่ะเขาบอกเขามีมันสมองเทียบเท่าสุนัขเลยค่ะแล้วก็จะเอาเมือกออกเกี่ยงไงครับเอาตรงนี้ค่ะเมือกสำคัญจะอยู่ตรงนี้ค่ะที่ดีอยู่หลังที่ดีที่สุดคือช่วยเรื่องชะลอความแก่จะอยู่ตรงนี้ถ้าเมือกที่เท้ามันจะเป็นเมือกที่มีโมเลกุลที่ใหญ่มันจะไม่สามารถดูดซึมได้ง่ายอ๋อมีเมือกแบบหลายแบบเราจะมีตัวด็อกเปอร์นะคะฉีดน้ำเข้าไปพ่นน้ำเข้าไปตรงนี้ค่ะฉีดน้ำแล้วก็เก็บเมือกแล้วเขาจะปล่อยเมือกออกมาอายุเท่าไหร่กว่าจะได้เมือกจากก็ประมาณ1ปีก็เก็บได้น้องหอยเห็นไหมคะใช้ชีวิตเป็นยังไงเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะยื่นมือมาแล้วพอเขาคุ้นเขาก็จะยื่นนี่มาค่ะใช่คุยกับเขาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะยื่นออกมาเรื่อยๆค่ะโอเคเอาอันนี้ว่าจะวางลงยี่อันนั้นเป็นอะไรมันขี้บนแขนผมมันรักเป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติผสมกับภูมิปัญญาความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยมันจะทำให้เกิดเป็นประโยชน์มากสำหรับประเทศไทยด้วย